เข้มข้นเข้ามาทุกขนาดนะครับเห็นหน้าเห็นหลังกันมากขึ้นใครจะเข้าชิงในมวยรอบไทยไฟท์ลีก67กิโลกรัมนะครับก่อนนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับในไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองติดตามก็ได้ครับณบริเวณลานข้างวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับสำหรับแชมป์เนี่ยรางวัลเงินสด 200,000 บาทครับพร้อมเข็มขัดส่วนรองแชมป์เนี่ย 50,000 บาทครับโอ้ไทยไฟท์ลีกนี่ก็แหมพลาดการจับตาไม่ได้เลยครับส่วนมวยรอบอิซูซูสรุปว่าเราได้คู่ชิงแล้วนะครับก็เป็นธงชัยกับสุขสวัสดิ์นะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดครับBeat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงแฟนหมัดมวยนะครับในสัปดาห์หน้าครับไทยไฟท์ลีกของเรา 18:00 น.เป็นต้นไปเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ไปติดตามรับชมครับกับคู่เดือดสุดระอุเลยนะครับกับรอบรองชนะเลิศครับไฟท์ที่1ของรุ่น61กิโลกรัมมีนักชกที่เบิกตัวเข้ามาครับ4คนด้วยกันขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพฟ้าสยามดิเอดิเจนอารีนาเคี่ยวเพชรเกียรติไพศาลแล้วก็ยังมีซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับรวมไปถึงซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงสาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งครับ7คู่เต็มรายการครับเดี๋ยวติดตามก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราค้นหาพิกัด67กิโลกรัมครับเหลือคู่นี้ครับว่ากล้าศึกเนี่ยจะทำได้หรือไม่ครับในการเข้าสู่รอบชิงส่วนสัปดาห์หน้าครับเราไปดูกันในพิกัด61กิโลกรัมกันบ้างครับถือว่าเป็นรุ่นที่เข้มข้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวสำหรับเงื่อนไขนะครับตอนนี้ดาวแพ้เนี่ยมี6แต้มครับหลังจากที่ชนะไปอีก1นัดขณะที่กล้าศึกครับมี3แต้มถ้าไฟนี้ครับเขาสามารถเอาชนะเพชรเอกได้ด้วยคะแนนหรือว่าน็อกก็ตามครับเขาจะสามารถเข้าสู่รอบชิงนะฮะไปเจอกับดาวแพ้อย่างแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าไม่ต้องแข่งขันไฟที่3เลยใช่ไหมใช่ครับก็คืออีก2คนเนี่ยทั้งพันชัยแล้วก็เพชรเอกเนี่ยจะตกรอบทันทีครับเพราะว่าไฟสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะชนะน็อกก็ตามครับแต่ว่าคะแนนไม่ทันไม่ถึงแล้วครับก็ตัดปัญหาไปเลยครับนะก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อยกันวันหลังก็ได้ฮะส่วนถ้าหากว่าเพชรเอกชนะเนี่ยชนะกล้าศึกครับโอ้ถ้าชนะน็อกเนี่ยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยจะปั่นป่วนเลยนะครับเพชรเอกเนี่ยถ้าหากว่าเขาชนะไฟนี้ครับน็อกกล้าศึกได้จะมี3คะแนนแล้วก็ไฟสุดท้ายครับก็จะไปเจอพันชัยนะครับถ้าหากว่าเขาชนะน็อกพันชัยได้อีกเขาจะมีเป็น6คะแนนครับและทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าดาวแพ้ครับเจอกับกล้าศึกในไฟสุดท้ายแล้วกล้าศึกชนะน็อกดาวแพ้ได้ครับถ้ากับว่าจะมี6คะแนนเนี่ย3คนด้วยกันสุดท้ายวันนั้นเนี่ยต้องมาวัดดวงครับจับฉลากแม้ว่ามาถึงชั่วโมงนี้กล้าศึกจะมีคะแนนมากกว่าแต่ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเพชรเอกดูรูปร่างจะสูงยาวกว่าแล้วก็อาวุธเนี่ยโอ้ดูฝีมือดีแล้วอาวุธออกนิดแน่นเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายของกล้าศึกแน่นอนครับจริงๆผลงานของเพชรเอกในรอบแรกเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับทะลุเข้ามาเนี่ยในฐานะอันดับ1เลยเพราะว่าสามารถที่จะเอาชนะน็อกได้ทุกไฟต์เลยครับน็อก3ไฟต์รวดมี9แต้มเต็มมาครับก็มาพลาดท่าแพ้น็อกให้กับดาวแพ้ในไฟที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าว่าเขายังฮึดนะแล้วก็กลับมามีฟอร์มที่ดีครั้งเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของมวยรอบ61กิโลกรัมครับยังคงเข้มข้นเร้าใจครับแล้วก็ต้องติดตามไปจนถึงนัดสุดท้ายแน่อยู่ที่คู่นี้เลยครับหนาวแล้วครับแม่ขู่ไปก่อนแล้วครับวายครูด้วยความดุดันครับทางด้านกล้าศึกไฟนี้ได้บอกเลยว่ามันสำคัญมากๆนะครับกล้าศึกเองก็อยากชนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเหนื่อยในนัดสุดท้ายขณะที่เพชรเอกครับแม้ว่าหนทางในการเข้าสู่รอบชิงเนี่ยจะเต็มไปด้วยขวากหนามครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยถ้าน็อกได้ครับโอ้โหโอกาสก็เปิดแบบสูงเลยครับนะครับก็เดี๋ยวดูกันมีคำคาถาครับในช่วงก่อนต่อยมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับบทสรุปในเรื่องของคู่ชิงชนะเลิศครับจะเป็นของใครยังต้องลุ้นกันอีกหรือไม่ครับเอาละครับบริกรรมคาถากันเรียบร้อยครับนะครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมุมขาวนี่เป็นกล้าศึกนะครับมุมดำเป็นเพชรเอกครับเตะขวาไปครับเพชรเอกหยิบไว้ก่อนครับกล้าศึกเล็งแล้วเอาคืนหรือเปล่าครับ
ขยับเข้าไปพยายามจะต่อยแต่ตัวเองก็โดนแข้งสวนทางปืนมาเหมือนกันนะครับเพชรเอกนี่เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับแล้วก็มีวินาทีทองแต่ตัวเองเนี่ยก็เป็นมวยที่โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับแม่ขวาเป็นหน้ากล้าศึกครับส่วนกล้าศึกเนี่ยท่าทางสูงครับในมวยรอบครั้งนี้เนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ3ไฟในรอบแรกแล้วก็รอบ2นี่ก็ชนะเหมือนกันดูครับสับล่างโอ้เพชรเอกเนี่ยมาดุดันเลยเท่ากับว่าแบบนี้ครับรูปร่างอยู่ที่มุมดำครับท่าทางอยู่ที่มุมขาวครับเตะเจาะล่างไปกล้าศึกสะเทือนหรือเปล่าสะท้านหรือเปล่าครับหนัก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 ใส่กันหนักหนักครับครับบุกต่อกาสุดเองเนี่ยก็แพ้ไฟนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าว่าเขาแพ้ไฟนี้ไฟอีกไฟสุดท้ายเนี่ยแพ้ดาวแพ้อีกถึงตกรอบได้เลยเหมือนกันสถานการณ์เนี่ยก็ยังสุ่มเสี่ยงกับกาสุดอยู่เอาแล้วครับแม่หมัดขวาแต่ดูไฟนี้เพชรเอกครับหัวใจนี่ไปเสริมใยเหล็กมามีตังสอบด้วยครับคู่นี้ได้เสียแน่ครับโอ้โหถ้าเกมเปิดกันแบบนี้บวกกันแบบนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับที่คาดการว่าอาจจะไม่ครบนะครับอาจจะไม่ครบยกเอาซ้ายเตะมาจ่อล่างนี่ครับขยับเข้าไปปุ๊บโดนแข้งซ้ายหน้าของเพชรเอกเลยครับปาเห็นลิ้นไก่หรือเปล่าครับเตะมาจ่อล่างกล้าศึกพยายามคิดเร็วทำเร็วแล้วครับตรงนี้นี่อาวุธเนี่ยทันกันเลยครับกล้าศึกนี่ก็ขอจังหวะหมอบๆครับเพื่อที่จะต่อยหมัดขณะที่เพชรเอกครับความหนักแรงมีนี่ครับตัดลำตัวแม่โดนขามีการสะดุ้งหรือเปล่าครับเจอเตะตัดล่างไปออกมาคุ้มเชิงนิดนึงครับขวาทิ่มเข้าไปยังติดแขนอยู่กล้าศึกนี่หลอกเตะล่างก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะขึ้นบนเมื่อไหร่เอาครับปัดศอกไปดูแม่ซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเดินเข้าไปครับเตะล่างแบบกระลุกถึงเลยครับกล้าศึกโดนแม่โดนเจล่างมีเสียจังหวะนะครับลุยต่อครับโดนหมัดกระแทกมาแล้วก็หมดยกแรกครับกลับมาลุ้นกันต่อครับกับศึกมารอบค่าเชื่อพิกัด67กิโลกรัมในรอบ4คนสุดท้ายนี่ครับจังหวะขวาครับของท่านั้นเพชรเอกบ้านไร่มนทานี่บวกกันนะครับสายของกล้าศึกนี่ก็ยังฉมังอยู่ครับนี่ศอกครับใกล้ๆดีว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสครับโอ้จังหวะวางแข้งซ้ายครับสกัดการเดินของกล้าศึกแล้วดูครับปักศอกครับจามเข้าไปครับตามต่อนะครับในยกที่2มาดูนะครับว่าเกมการชกครับจะจบอย่างไรเดี๋ยวดูเนื้อร่องฟันยางนิดนึงครับดำครับยก2ลุยต่อเลยครับกาสพยายามลุยครับเดินทิพย์ไว้ก่อนเจอแท่งซ้ายคอยติดเบรกเอาไว้ครับนี่ครับแม่ดักออกแท่งนี่เตะไปครับคอยติดเบรกกาสก็เดินครับเดินอย่างเดียวเจอหมัด1 2มาโอ้ดูครับดูว่าทางด้านเพชรเอกเนี่ยถอยจริงครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยชิงออกก่อนดูครับเอาศอกไปทียกนี้ได้กล้าสุดเดินเต็มสูบแล้วเพื่อที่จะตัดปัญหาทุกอย่างครับอย่างน้อยไฟนี้ก็ต้องชนะเพื่อที่จะให้มวยรอบครั้งนี้ครับมันได้บทสรุปในสัปดาห์นี้กล้าสึกตั้งการสูงครับเดินบล็อกเดี๋ยวเจอแข้งครับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะหายใจลดต้นคอมากขึ้นเลยครับกล้าสึกเดินบดเดินเบียดครับถึงตัวครับเช้าถึงเย็นถึงเตะเจาะล่างปลายเจอหมัด1 2มาโดนแข้งอีกแล้วหมัดต่อยไปแทงเข่าซ้ายกล้าศึกแยกมาก่อนครับแล้วก็ลุยใหม่กล้าศึกเดินเข้าไปรู้สึกว่ากล้าศึกนี่ก็เริ่มที่จะอึดอัดเหมือนกันครับแม่แต่ว่าเข่าลำตัวไปทีนึงจะหนีได้ตลอดหรือเปล่าครับเพชรเอกเป็นมวยที่ตั้งรับแต่ว่าอาวุธเนี่ยชิงออกก่อนครับนี่คือแผนของเขาเนี่ยมีจังหวะแล้วชิงออกเลยครับกาสึกเนี่ยจะเดินไปหลงเหลี่ยมครับออกทะเลด้านกันวงในเกาะมาแม่ยังไม่มีอะไรครับกาสึกเดินลุยต่อครับเพชรเอกก็ต่อยรัดกุมเอาไว้กาสึกแทงซ้ายเพชรเอกตีคืนแยกมาครับ
ขยับมาอยู่กันใกล้ๆซ้ายครับพับในเตะไปก่อนขวาเตะเจาะล่างเตะขวาสอยล่างคู่เหมือนกันครับกล้าศึกแหมเบียดไปเบียดมาเนี่ยเพชรเอกเนี่ยจะมีหมดหรือเปล่าครับดูว่าจะหายใจแรงขึ้นครับโอ้โหเอาละครับแม่เข่าซ้ายดอกนี้นี่เต็มพุงแต่ดูกล้าศึกนี่เฉยๆนะครับเก็บอาการเก่งรอจังหวะของตัวเองครับกล้าศึกหมดเมื่อไหร่นี่เป็นเกมของเขาแน่นอนครับดูว่ายังเดินอยู่ครับเดินตลอดเหมือนกันนะครับแล้วอัดลำตัวนี่อาการไม่ดีแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับนี่นะครับชุดเดียวยังแข็งใจลุกอยู่ครับเพชรเอกบ้านไร่มณฑาถึงกล้าศึกกระโดดแล้วทนได้นะครับแต่ว่าของเพชรเอกโดนบ้างเนี่ยครับเจอนับเข้าไปเลยครับ8แล้วก็ลุยต่อครับโอ้แม่ละครเนี่ยเซฟชีวิตไว้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่บิทแอคทีฟครับไบเทคบางนาครับดูจังหวะออกอาวุธของมวยคู่ที่7ของรายการครับดูจังหวะเสียบเข่าครับของเพชรเอกดูครับแล้วก็เจอลำตัวครับโอ้ตัวงอครับเข่าตามอีกทีครับแล้วดูครับแหมอัดลำตัวมาเป็นชุดถือว่าเป็นมวยที่มีวิญญาณพิชิตค่าสูงครับทางด้านกล้าศึกเห็นเพชรเอกนี่ออกอาการนี่เขาเคาะทันทีครับลำตัวเดี๋ยวมาตามต่อยกสุดท้ายนะครับขอบพระคุณอีกครั้งด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคโนโลยีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เมื่อกี้กล้องจับไฟดาวแพร่ป่ะนะฮะใช่ครับรอดูฟอร์มคู่นี้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นเพชรเอกเนี่ยเขาจะได้แก้มืออีกครั้งนึงครับเพราะในรอบแรกเนี่ยดาวแพร่ก็แพ้กับกล้าศึกไปกวักมือเรียกแล้วครับตอนนี้ใครจะเข้าสู่รอบจริงครับขยับลุยต่อกล้าศึกดูเพชรเอกเองก็สู้นะครับขอให้มีอาวุธแบบโฟกัสสักทีนะครับพอเหมาะอาจจะส่งกล้าศึกลงไปให้กรรมการนับได้เหมือนกันโอ้แต่กล้าศึกเนี่ยแข็งเหลือเกินครับดูจังหวะไม่มีกลัวเลยโอ้ยฮุกซ้ายลำตัวไปแล้วคาราวาของเต้บีกแล้วครับโอ้เพชรเอกชุดนี้ครับเนี่ยยังแข็งใจลูกครับโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหดูครับพี่บอสก็ฝันว่าจะปรบมือครับสู้ครับหัวใจยังสู้ครับเล่นลูกฉากสวยที่หัวเข้าว่าส่วนหน้าสักลุยอย่างเดียวไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มาต่อยลูกนี้เข้าลำตัวอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหจี๊ดจ๊าดครับจี๊ดจ๊าดไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้สุดยอดครับกลายเป็นสุดยอดไปแล้วฮะเรียบร้อยเลยครับโอ้เจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับทางด้านเพชรเอกออกอาวุธได้ดีครับแต่ว่าในเรื่องของท่าทรหดครับมันมีผลจริงครับตอนนี้นี่เราได้บทสรุปแล้วนะครับในพิกัด67กิโลกรัมดาวแพร่กับกล้าศึกครับรีแมตช์ภาค2ดูจังหวะเผด็จศึกครับของทางด้านกล้าศึกครับโหดอมหิตจริงๆครับนักมวยคนนี้เนี่ยโดนเนี่ยโดนนะครับแต่ว่าโอ้อึดเหลือเกินนี่หมัดเคาะลำตัวโอ้ยดูตัดเข้าไปที่ชายโครงครับแต่ก็โดนนะแต่แกทนได้ก็ล่าสุดส่วนเพชรเอกพอโดนบ้างครับนี่ครับจักรจี้ครับโดนเข้าไปบางทีก็ตับไตไส้พุงก็ย้ายที่อยู่เหมือนกันแหละครับพยายามอยู่นานล่าสุดส่วนเพชรเอกก็พยายามกัดฟันสู้ได้เต็มที่เต็มถังแล้วครับดูจังหวะซ้ายครับหมาคลอสไปที่ลำตัวครับไม่ได้จักรจี้นะครับแต่ว่าจุกไปเลยครับจบตรงนี้ครับคู่ชิงมวยรอบไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมก็สรุปว่าเป็นดาวแพร่แมตช์เคมีพันนะครับจะเจอกับกล้าศึกสิทธิ์จาก้าและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner กล้าศึกสิทธิ์จากกล้า
เอาละครับก็เป็นกล้าศึกนะครับที่ทะลุเข้าชิงครับกับนายแพทย์แม็กเคมีพันธ์